无尽的暴雨配多情的他，乌云在头顶会不停的下，无解的是你眼中的复杂，怎么看着你眼睛对你说呢？สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าค่ะเรากำลังจะไปเที่ยวกันอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้กายอยู่ที่สถานีรถไฟของเซี่ยงไฮ้นะคะที่เซี่ยงไฮ้จะมีหลายสถานีมากเดี๋ยวกายขึ้นแผนที่รถไฟฟ้าทั้งหมดของเซี่ยงไฮ้ให้ด้วยนะคะเผื่อใครที่อยากมาเที่ยวก็จะได้นึกภาพออกที่นี่มีรถไฟฟ้าทั้งหมด18สายกายจะยึดเอาสถานีถนนหนานจิงเป็นสถานีหลักนะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่กายพาไปเที่ยวถนนหนานจิงแล้วก็เดี๋ยวบันไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะเซี่ยงไฮ้จะมีสถานีรถไฟทั้งหมด4สถานี Shanghai Railway Station 上海火车站 West Shanghai Railway Station 上海西站 Shanghai South Railway Station 上海南站ส่วนที่กายอยู่ตอนนี้คือสถานีนี้ค่ะ Shanghai Hongqiao Railway Station 上海虹桥火车站อันนี้จะเป็น虹桥火车站ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการไปที่ไหนไปเลยค่ะนี่คือเดอะแก๊งของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกคนนึงที่ต้องวิ่งมาดูกับถ้าโพสก็น่าจะรู้แกขอตัดภาพมาที่แผนที่ประเทศจีนนิดนึงนะคะจะได้ให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเมืองที่เรากำลังจะไปอยู่ตรงไหนของประเทศจีนนะคะโดยกายจะยึดเซี่ยงไฮ้เป็นหลักแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ประเทศจีนของกายเองที่ซื้อเก็บเอาไว้เวลาไปเที่ยวก็ได้กลับมาคูดคิดเก็บเอาไว้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วเป็นที่ระลึกด้วยค่ะแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเซี่ยงไฮ้จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เวิร์นหลิงที่เรากำลังจะไปจะอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงตรงนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่ไถโจวตรงนี้แล้วก็เราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้มาที่เวิร์นหลิงหรือไถโจวตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะอันนี้ขนาดใกล้ๆนะคะยัง3ชั่วโมงครึ่งกายเคยไปมาไกลที่สุดนะคะจะเป็นที่มณฑลการสู้ตรงนี้ค่ะไกลมากนั่งเครื่องบินไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่คุ้มนะคะที่จะไปเพราะว่าสวยมากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวกายขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะไปค่ะประตูเช็คอินเปิดแล้วนะคะคนก็เริ่มไปต่อคิวเข้ากันแล้วค่ะตอนนี้ต่างชาติไม่ต้องปริ้นตั๋วออกมาแล้วนะคะให้ใช้พาสปอร์ตสแกนแทนได้เลยค่ะและนี่เป็นรถไฟที่เราจะนั่งในวันนี้นะคะนี่อีกคนนะคะดูคนหนึ่งคนหนึ่งข้าวเหนียวนี่จะเป็นที่ล้างมือนะคะหัวสะพานห้องน้ำและตอนนี้เราก็ถึงที่เวิร์นหลิงแล้วนะคะพอมาถึงนะคะเราก็รีบไปที่รถกันเลยค่ะเพราะว่าเราจองรถกันไว้แล้วแล้วก็จองแบบ1วันนะคะประมาณ700หยวนค่ะแล้วกระเป๋าทิปมา3วันกระเป๋าทิปก่อนขึ้นกระบะแรกก็กระเป๋าหมดเลยอ๋อขึ้นกระบะเลยเหรอขึ้นกระบะหน้าเป็นกระบะเสื้อผ้าข้างหลังโอ้ขนาดที่หัวรู้สึกว่าวันนั้นไปกับเที่ยวกับพี่มันก็รู้ว่าเก่งแล้วอ่ะทักเอาขึ้น3อัน3แบบ
คิวมาเยอะแต่ว่าตอนนี้โอ้ดูอาทิตย์หน้าแล้วเธอจะรู้สึกว่าถ้าไหลนี่真的输了พี่วันพี่วันที่สุดเราก็มาถึงที่เที่ยวที่แรกกันแล้วนะคะที่นี่จะเรียกว่าปินหายลุยเต่าเจินจูทานตู้เจียชูเป็นอารมณ์ประมาณโซนรีสอร์ทอะค่ะแต่เขาให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวได้ฟรีนะคะเพราะจุดเด่นของที่นี่คือมาดูวิวทะเลแล้วเขาก็มีถนนเรียบริมทะเลไปประมาณ8กิโลยาวมากๆแต่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นเป็นพิเศษให้ทำนะคะก็คือมาดูวิวแต่ถ้าเกิดว่าใครเบื่อก็สามารถลงไปที่หาดด้านล่างได้นะคะแต่ที่นี่ที่การสังเกตเขาไม่มีการเล่นน้ำกันนะคะก็คือมาเดินดูวิวเฉยๆค่ะเราโสดนะแก่เลยเด็กก็คือ你喜欢的吗ไม่เด็กหรอกตาเปิดตาไม่แล้ว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 好的，那英老师，女明星。啊，这张曼咋不接招？哈哈มาจริงๆเราแพลนไว้ว่าวันนี้จะไปกันทั้งหมด4ที่นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือไปได้มากสุดแค่2ที่เพราะเวลาไม่พอมัวแต่ถ่ายรูปกับเต้นกันอยู่ค่ะดูเลยค่ะไอย่างที่เห็นค่ะเราก็มัวแต่ถ่ายรูปเล่นเต้นกันจนไม่ได้ไปหาดด้านล่างไม่ได้เดินไปไหนไกลแต่ก็มีความสุขมากเลยค่ะหนูมิงซิงมาครบโอ้ย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 